และนี่คือเทคเบรกกลับมาอีกแล้วคนดีคนเดิมตึงตึงตึงวันนี้เรามารีแอคชั่นวงที่เรายังไม่เคยรีแอคชั่นยายยาลงช่องนี้เลยฮายยายยาสรุปชื่อเพลงอ่านนี้ปะไม่รู้และนั่นก็คือโฟมิกกับเพลงฮายยายยาโฟมิกใช่แล้วทำไมให้ยายามันแปลว่าภาษาไทยว่ามีแค่มีเธอเขาอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวแต่หมายถึงแบบเป็นอีกชื่อนึงมันก็สามพยางค์เหมือนกันให้ยายาให้นาเดชอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอันนี้คัมแบ็กที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจไม่รู้เลยแต่เหมือนว่าเขาจะไปเม็กซิโกด้วยป่ะแต่ว่าเราเห็นจากหน้าปกคือมินยินสวยมากเกาหลีเกาใจมากเลยป่ะอันเนี้ยมันสุดมันแบบว่าอ่าเนาะเป็นวงที่แอบติดตามมานานแอบด้วยนะแอบใช้คำว่าแอบแอบไปดูไหมดูเลยเลสโกอ๋อตอนอัลบั้มเดบิวต์อ่ะคือเขาทำเป็นแบบว่า MV เขาแบบคลึงแสงมืดใช่ไหมแต่ว่าสวยนะตอนนั้นเราอุ้ยหนูนินสวยสวยแบบดีจังวะเฮ้ยชอบไฟอ่ะไฟแบบฟังแบบชิวๆสบายๆแบบแล้วเป็นไม่ทุกอย่างวันนี้ฉันแบบฉันต้องแบบจิตใจเข้มแข็งมากแน่โดนฟกซองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเคยฟังโฟมิกแบบครบทุกเพลงไหมไม่น่าครบทุกเพลงแต่ว่าเหมือนได้ในความรู้สึกที่เป็นแพลงแรกๆที่ทำเป็นแบบเป็นฟิลใสปะใช่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 น่ารักเอ้ยเออตัวฉันก็พร้อมดูแลใจเสียงแบบทุ้มแบบเสียงแบบยูนิคมากเขาคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันเลยลูกนี้น่ารักมากเออดวงอาทิตย์ปลุกให้ฉันมีชีวิตในทุกวันยายาฮายายาคนปิดแล้วนะเลิกดูหมายดีเนาะเขาแต่งให้แฟนคลับนะเออเหมือนอยู่นะแล้วขอให้แบบแม่อุ๊ยจริงๆด้วยน่ารักนี่ไงลูกนี่ไงแต่เพอร์ฟอร์มเวลาเขาเพอร์ฟอร์มขึ้นไปทีวีเนี่ยเขาสุดจริงโอ้ยเพลงดีว่ะอ๋อผู้หญิงคนนี้คือตัวแทนของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบนะความสัมพันธ์ของศิลปินกับแฟนคลับอะแบบเอาที่มันน่ารักนะเอาแฟนคลับที่น่ารักและศิลปินที่น่ารักอะไรเงี้ยก็มีหลายแบบอะเนาะในประโยคมีความแค้นมั้ยไม่มีอะไรแค่ว่ามันแบบมันก็มีหลายแบบไงอุ้ยน่ารักชอบเป็นน่าจะเป็นเพลงแรกที่เป็นฟีลแบบสดใสเออก่อนหน้านี้จะเป็นแบบเหมือนแข็งแรงเต้นแบบแข็งแรงเอออะไรนี้เต้นมาเนี่ยไม่น่า
าชายเต้นเออแต่ว่าน่ารักอุ้ยหนูนิ่มสวยมากใช่ MV นี้ต้องเรียกหนูนิ่มต้องเป็นหนูนิ่มตัวเจ้านี้แต่เพลงก่อนหน้านั้นต้องแบบตัวแม่ตัวมันดาตัวสุตินารีเวทนารีเวทเจ้าแม่แห่งสุตินารีเวทนารีเวทด้วยนะม้วนลิ้นเพื่อเป็นท็อปมากน่ารักมากเลยอ่ะเออแต่ว่าแบบพอด้วยความที่แบบเปลี่ยนสไตล์แต่งตัวอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะอ๋อตอน411พอย้ายมา411อ่ะคือออกเพลง Hot and Cold ใช่มั้ยหนาวๆร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้อ่ะโดนมั่วไปหมดเออแล้วก็มาอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้แบบน่ารักเลยอ่ะหมายถึงว่าฉีกแนวฉีกแนวจากโฟมิกแล้วแบบทุกคนปกติโฟมิกจะออกเป็นแนวแบบสีเยอะๆแต่จะเป็นสีที่เยอะๆกับดำแต่อันนี้แล้วมันก็เลยดูแบบเท่ๆแต่เขาแบบเขาแบบว่ายังไงอ่ะมีแบบมีลายเซ็นของวงเขาชัดมากแต่เออแต่ว่าอันนี้แอบว้าวอยู่หมายถึงแบบพอมาสดใสแล้วน่ารักมากใช่แล้วพอเป็นแบบเพลงที่เพลงดีพอแบบเป็นเพลงที่แบบแฟนเป็นโฟมิกกับแฟนคลับเนี่ยเออน่ารักเนื้อเพลงอะไรพวกนี้มันน่ารักขอให้แมทขอให้แมทขอให้แมทก็แมทแล้วเปล่าก็แมทนะมันควรแมทกว่านี้ปะก็จริงก็ไปแบบไปได้ไกลมากกว่านี้ฝากด้วยเป็นกำลังจุ้ยฝากโฟมิกด้วยค่ะเป็นกำลังจุ้ยให้นะเก๊เมื่อไหร่เขาจะมีแบบสินค้าให้ซื้อหรอวงเนี้ยยังไม่มีหรอยังไม่ไม่รู้ไม่เคยเห็นอะตั้งแต่ค่ายเก่าแล้วอะทั้งที่แบบน่าจะขายได้แล้วอ๋อเขาขายแล้วแกไม่รู้หรือเปล่าเอออาจจะโทษนะคะให้ดูป้ายยาได้อยากอุดหนุนแหมซ้ายเปย์พี่มีเงินมีทองวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะส่วนที่ลงมาแบบเหมือนมีคอมเมนต์มาว่าแบบเอออยากให้รีแอคเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทยอยแล้ววงเล็บจะทยอยทำให้ถ้าเพลงนั้นไม่ลิขสิทธิ์แรงใช่ใจจะเจ็บใจจะปวดมันอัพไม่ได้อยากอัพตัดเสร็จแล้วเอาเป็นว่าฝากติดตามเดี๋ยวจะน่าจะอัพในคอมมูหมายถึงว่าอาจจะบอกในคอมมูนิตี้อีกทีว่าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ว่าคลิปที่ติดลิขสิทธิ์นั้นเราจะไปหาทางออกที่ไหนดีคือแบบว่าไม่อยากตัดจนแบบว่าไม่อยากตัดจนฟังเพลงกันไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะเออเพราะเราแบบอีโมชั่นหนักมากคลิปนั้นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาลงเพราะว่าตัดเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวแต่ลิขสิทธิ์แรงมากใช่แต่เพลงดีมากแต่อีคันจะแบบตัดจนฟังไม่รู้เรื่องก็แบบเอออยากให้แบบอยากฟังเต็มอยากให้ฟังได้เต็มมากเป็นว่าฝากติดตามด้วยค่ะว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้ก็ฝากโฟมิกด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบจะละเมิดลิขสิทธิ์เด้อบ่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างนั้นเด้อโอเคงั้นก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปละบ๊ายบาย